สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชรีนั่นเองนะคะใช่ค่ะคุณอาจจะเพิ่งได้เห็นผมใหม่ของดิฉันนะคะใน YouTube นะคะแต่ว่าในช่องทางอื่นๆน่าจะเห็นแล้วนะคะก็มีการปรับลุคนิดหน่อยนะคะเพื่อให้ทุกอย่างมันสดใสมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะแต่นี่ไม่ใช่เรื่องที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะมาคุยกันก็คือเรื่องของเรตินอลนั่นเองค่ะจริงๆแล้วนะคะโมเมได้เคยทำรีวิวแบบเต็มๆของผลิตภัณฑ์ตัวนึงค่ะนั่นก็คือเรตินอลเซรั่มตัวนี้จากคิวส์นั่นเองนะคะตอนที่ได้มาเนี่ยก็ทดลองมาประมาณ3สัปดาห์นะคะแล้วก็เล่าให้คุณผู้ชมฟังเกี่ยวกับส่วนผสมส่วนประกอบอะไรต่างๆแล้วก็วิธีการในการทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมานะคะรวมถึงข้อดีของเขานั่นเองค่ะว่ามีอะไรกันบ้างสำหรับในวิดีโอวันนี้นะคะเราจะยังพูดถึงผลิตภัณฑ์ตัวนี้อยู่ค่ะว่าหลังจากที่ใช้มาเป็นระยะเวลานึงนะคะมูเมรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยเขาช่วยให้ผิวของมูเมเป็นยังไงบ้างรวมถึงเรื่องที่ควรรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรตินอลไม่ว่าจะเป็นเรตินอลทั่วไปนะคะหรือว่าโดยเฉพาะเรตินอลตัวนี้จากคิวส์นั่นเองค่ะว่าคุณสามารถที่จะใช้เรตินอลได้ยังไงบ้างให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะคะแล้วก็สำหรับใครที่อาจจะยังไม่กล้าใช้เรตินอลเนี่ยผลิตภัณฑ์ตัวนี้จากคิวส์นะคะเข้ามาช่วยให้คุณเริ่มใช้เรตินอลได้ยังไงค่ะก่อนจะไปดูกันนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe ช่อง Daily Cherry แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะ3อย่างนะคะที่ทำแล้วรับรองว่าจะไม่พลาดวิดีโอใหม่แน่นอนเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าวิธีการใช้เรตินอลตัวนี้ของคิวส์นะคะของมูเมเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็มีวิธีการที่จะแนะนำเป็นพิเศษอะไรเพิ่มเติมไหมนอกเหนือจากหลังจากที่ใช้มาเป็นระยะเวลานึงแล้วนั่นเองค่ะไปดูกันในคลิปวันนี้ค่ะแน่นอนนะคะพอเราพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่เราเคยรีวิวไปแล้วเนี่ยวันนี้ก็ต้องมีเรื่องใหม่มาเพิ่มเติมนะคะให้คุณได้ความรู้แน่นๆกันเพิ่มมากยิ่งขึ้นไปอีกนะคะเรื่องของเรตินอลนะคะมุมไม่เชื่อว่าบตบกสายสกินแคร์หลายๆคนเขาก็มีการอธิบายในเชิงลึกกันไปเยอะแล้วนะคะแต่ว่าหลักๆสำหรับมุมเมซึ่งไม่ได้มาสายวิทยาศาสตร์ใดๆทั้งสิ้นนะคะก็คือมาสายเรียนอาร์ตมาตลอดชีวิตไม่ได้มีความรู้ด้านเภสัชด้านสารประกอบด้านอะไรขนาดเท่าที่หลายๆคนเขามีกันนะคะเราจะมาเล่าให้ฟังถึงมุมมองแล้วก็วิธีการใช้ของเราในการใช้เรตินอลที่ทำให้ได้ผลได้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็ลดในเรื่องของโอกาสที่จะเกิดการระคายเคืองใดๆต่างๆได้นั่นเองค่ะมูไม่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยส่วนตัวมูไม่เองนะคะเป็นคนที่ใช้เรตินอลมาอย่างต่อเนื่องเนาะแล้วก็ใช้ไปได้จนถึงเปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างจะสูงที่เราเห็นในท้องตลาดทั่วไปนะคะก็คือ 1% นะคะ 1% นะ 1.0ไม่ใช่ 0.1 นะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นคนที่ยังไม่เคยใช้เรตินอลเลยนะคะมูเมนแนะนำให้เริ่มจากเปอร์เซ็นต์ที่น้อยที่สุดเหมือนที่เคยเล่าไปในวิดีโอก่อนหน้านี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนจะคิดว่า 1, 2, 3จะเข้าใช้เรตินอลเนี่ยอยากได้เปอร์เซ็นต์ที่มันแรงๆมันจะได้แบบผลัดเร็วผิวหายเอจเร็วสิวหายเร็วขึ้นแต่อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดผิวของคุณเป็นผิวที่ยังไม่เคยประสบพบสัมผัสเรตินอลมาก่อนเลยเนี่ยมันมีโอกาสสูงมากค่ะถ้าคุณไปใช้เรตินอลที่มี percentage ที่สูงๆนะคะว่าผิวคุณจะเกิดการระคายเคืองเกิดการแห้งเกิดการแดงเกิดการลอกอะไรต่างๆได้ง่ายมากๆค่ะเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นของการใช้เรตินอลที่ปลอดภัยนะคะนั่นก็คือ 0.1% นั่นเองค่ะทำไมต้องเป็น 0.1% คือเขาบอกว่า 0.1 เนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ต่ำที่สุดแต่ยังให้ผลลัพธ์อยู่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นเบสไลน์เป็นจุดที่เราควรจะเริ่มนอกเหนือจากนั้นนะคะเราควรจะเลือกเรตินอลที่มันมีสารประกอบอื่นๆที่ช่วยในเรื่องของการปลอบประโลมผิวให้ผิวของเราเนี่ยไม่ได้เจอแต่เรตินอลตรงๆอย่างเดียวนะคะเพราะว่าแน่นอนค่ะว่าเรตินอลเนี่ยเป็นอนุพันธ์วิตามินเอที่มันมีฤทธิ์ในการผลัดเซลล์ผิวใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อผิวของเราถูกผลัดเซลล์เนี่ยแน่นอนว่าผิวใหม่ที่มันเกิดขึ้นมาหรือว่ามีการผลัดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็เป็นแบบเซลล์สดๆเบบี้เบบี้ที่ควรจะต้องได้รับการดูแลเป็นอย่างดีนะคะถ้าเกิดสมมติเขาออกมาแล้วเขาโหเจอแดดเยอะๆเจอแบบอะไรที่มันระคายเคืองอะไรอย่างเงี้ยแทนที่เราจะได้เบบี้ที่แบบสุขภาพแข็งแรงเนี่ยเราก็จะได้ผิวเบบี้ที่แบบต้องไปประสบกับเรื่องราวมากมายนะคะที่มันไม่โอเคนั่นเองนั่นก็เลยเป็นเหตุว่าทำไมมูเมถึงได้ใช้เจ้าตัว Retinol Skin Renewing Daily Microdose Serum ของ Kiehl's นะคะอย่างต่อเนื่องค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะคะตัวนี้มี percentage ของ Retinol ที่ 0.1% ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยที่สุดแต่ว่าก็ยังให้ผลลัพธ์อยู่นะคะเพราะว่า
มย์เองอ่ะไม่ได้อยากที่จะรีบเร่งอะไรแล้วอยากที่จะเมนเทนค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้มันเกิดการผลัดเซลล์ผิวที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นไปอย่างสมดุล นั่นเองค่ะนอกเหนือจากประสิทธิภาพของเรตินอลนะคะที่ทางคิวส์เนี่ยเขาให้มา 0.1% เหมาะสมที่จะใช้ได้ในทุกๆวันนะคะแล้วก็ยังให้ประสิทธิภาพในเรื่องของการผลัดเซลล์ผิวได้ดีแบบ effective นะคะแน่นอนว่าคำว่า micro dose ของเขาเนี่ยก็เป็นจุดที่สำคัญเหมือนกันคือใช้ปริมาณไม่ต้องเยอะนะคะใช้ปริมาณน้อยอย่างที่มุ้งเคยทำรีวิวไปอ่ะ1ปั๊มเท่านั้นนะคะทั่วหน้าแค่นี้ก็ได้ผลแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาจริงๆแล้วพูดถึงเรื่องของผลลัพธ์เนี่ยมุ้งแฮปปี้กับเขามากๆนะคะแล้วก็เรียกว่าไม่ต้องใช้เยอะไม่ต้องโบกไม่ต้องแบบทำอะไรกันหนาเนาะอีกส่วนนึงที่เป็นเรื่องที่เราเห็นได้ชัดมากๆนะคะเมื่อเอาไปเทียบกับเรตินอลตัวอื่นๆที่เคยใช้เนี่ยก็คือด้วยความที่เขามีทั้งเซรามายด์แล้วก็มีไนอาซินามายด์นะคะรวมถึงมีสารที่ช่วยลดการระคายเคืองให้กับผิวของเราด้วยค่ะเรียกว่ามันเหมือนจบในตัวเดียวอ่ะคือก่อนหน้านี้เอาจริงๆเล่าให้คุณผู้ชมฟังว่าผมไม่เคยใช้เรตินอลที่เป็นเรตินอลเพียวๆมาแล้วแล้วก็ไปจนสุดได้จนถึง 1% เพราะว่าผิวของเราเนี่ยมันค่อนข้างจะแข็งแรงนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเหมือนแบบเป็นสิวเยอะแล้วก็ต้องการการผลัดที่มันแบบสุดทางอะไรอย่างเงี้ยนะตอนนั้นเนี่ยปัญหาที่ประสบก็คือว่ารู้สึกว่าผิวเนี่ยแห้งแล้วก็ตึงเกินความจำเป็นคือด้วยความที่เราเป็นคนหน้ามันหลายๆคนอาจจะฟังแล้วรู้สึกว่าเออเมื่อเราผิวมีความแห้งลงเนี่ยมันน่าจะดีใช่ไหมแต่เรารู้สึกว่าเปอร์เซ็นต์ที่มันสูงๆอ่ะมันทำให้แห้งไปอ่ะแล้วกลายเป็นแบบดูกร้านดูเอจหนักกว่าเดิมคือผิวที่มันดูอ่อนเยาว์อ่อนวัยเนี่ยคุณผู้ชมเราต้องยอมรับกันว่ามันต้องเป็นผิวที่แบบชุ่มชื้นแล้วก็ดูพลัมดูอิ่มดูมีน้ำมีนวลอ่ะคำไทยง่ายๆนะคะการที่มุมไปใช้เรตินอลที่มันเปอร์เซนเทจสูงมากๆเนี่ยจนแบบไปถึง 1% น่ะสำหรับเรารู้สึกว่ามันมีช่วงที่ทำให้ผิวของเราอ่ะเหมือนดูแห้งจนเกินไปจนทำให้ดูเอจกว่าปกติแล้วเราก็ต้องมาพาวออนก็คือเหมือนต้องมาถมผลิตภัณฑ์ที่มันให้ความชุ่มชื้นปลอบประโลมผิวอะไรต่างๆซึ่งมันวุ่นวายไงในขณะที่เรตินอลตัวนี้นะคะของ Kiehl's เนี่ยมา 0.1% กำลังดีแล้วก็เขายังเติมสารที่ช่วยในเรื่องของการปลอบประโลมผิวให้ผิวของเราเนี่ยมันไม่ระคายเคืองแล้วก็ลดอาการแสบอาการแดงอาการร้อนอะไรต่างๆที่จะเกิดจากการใช้เรตินอลซึ่งมุ้งไม่รู้สึกว่าถ้าเกิดจะให้แนะนำคุณผู้ชมเนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนน่ะอาจจะยังไม่เคยใช้เรตินอลมาก่อนเลยก็อย่าพึ่งใจเร็วข้ามไปใช้สิ่งที่มันแรงๆเพราะว่าการแก้ปัญหานะคะให้มันแบบหายแสบหายแดงหายระคายเคืองหายลอกหายแห้งหายตึงอะไรเงี้ยมันวุ่นวายกว่ามากค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ใช้อย่างต่อเนื่องใช้ทุกวันซึ่งตัวนี้อย่างที่เคยเล่าไป Kiehl's เขาบอกว่าใช้ได้แม้กระทั่งผิวแพ้ง่ายแล้วก็ยังสามารถใช้ได้ต่อเนื่องในทุกๆวันจะใช้เช้าเย็นก็ได้นะคะแต่ว่าต้องทากันแดดมีข้อจำกัดอยู่แค่นั้นเลยนั่นเองค่ะซึ่งเราก็ทำตามที่เขาบอกเนาะตอนแรกมุ้งไปเริ่มตัวนี้เริ่มด้วยการใช้แค่กลางคืนอย่างเดียวแต่พอใช้ไปแล้วรู้สึกว่าเราโอเคเราใช้กลางวันก็ได้เราก็เลยเริ่มใช้ตอนกลางวันด้วยนะคะแล้วผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็ทำให้รู้สึกว่าผิวของเราเนี่ยมันมีความเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นแล้วก็อาการอุดตันรวมถึงพวกริ้วรอยเล็กๆที่มักจะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะมันดีขึ้นพอสมควรเลยทีเดียวแต่แน่นอนนะคะมุ้งไปจะพูดเสมอว่าสกินแคร์เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่เราใช้เพื่อเมนเทนแต่ว่าในทุกปีดิฉันก็จะมีงานหัตถการของแพทย์เข้ามาเสริมเข้าไปด้วยเพื่อให้มันแบบอยู่ยั่งยืนยงมากที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้นะคะแต่ว่าเราจะพึ่งแพทย์อย่างเดียวโดยที่เราไม่เมนเทนเนี่ยงานหนักก็จะไปตกอยู่ในมือแพทย์นะคะแล้วบางทีเนี่ยเรียกว่าก็ต้องทำเยอะขึ้นกว่าเดิมเนาะเพราะฉะนั้นเราทำควบคู่กันไปด้วยนะคะก็คือพบแพทย์ด้วยนะคะแล้วก็ดูแลในส่วนของทุกๆวันด้วยนะคะตัวนี้ก็เลยเป็นตัวที่อยู่ในสกินแคร์ของมุ้งเวลแล้วก็ยืนพื้นมาตั้งแต่ได้ลองก่อนที่จะทำรีวิวครั้งแรกกับ Kiehl's ไปนั่นเองค่ะทีนี้มาถึงทิปส์ในการใช้กันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมว่ามุ้งเวลมีวิธีการใช้นอกเหนือจากการใช้ทาหน้าไหมอันนี้นะคะอยากจะบอกเลยนะคุณผู้ชมว่าเวลาทาเรตินอลนะคะมีอีก2ส่วนนะคะที่เวลาเอจเนี่ยมันจะเห็นเร็วมากนะคะนั่นก็คือบริเวณคอแล้วก็บริเวณมือของเรานั่นเองค่ะด้วยความที่สิ่งนี้มัน50 ml คุณผู้ชมแล้วเราใช้1ครั้งอ่ะก็แค่1ปั๊มเท่านั้นสำหรับทั่วหน้าใช่ไหมเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันช่วยให้หน้าของเราเนี่ยริ้วรอยลดเลือนลงได้ประมาณนึงรวมถึงผลัดเซลล์ผิวทำให้ผิวของเราดูอ่อนเยาว์ได้เราก็เลยใช้กับคอแล้วก็ใช้กับมือด้วยนั่นเองนะคะซึ่งส่วนตัวมุมเองเนี่ยบริเวณคอเนี่ยก็คือทาต่อเนื่องมาจากหน้าเลยนะคะอาจจะใช้อีกประมาณ1ปั๊มเนาะทาช่วงคอแล้วก็ช่วงเนินอกบริเวณนี้ลงมาด้วยหลังมือ1ปั๊มสำหรับมือ2ข้างนะคะมุมจะปั๊มลงมาแล้วก็ใช้หลังมือแตะๆกัน
แบบนี้นะคะแล้วก็ถูให้เข้ามือไปนะคะแล้วก็ทาแฮนด์ครีมต่อนั่นเองค่ะอันนี้จะทำในเวลากลางคืนนะคะเพราะว่าบางทีเวลาเราออกข้างนอกเนี่ยเราลืมทาแบบพวกซันสกรีนที่มือที่คออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมเมย์ก็เลยเลือกใช้เวลากลางคืนที่เราไม่ต้องกังวลเรื่องของแสงแดดกันนั่นเองแล้วก็สามารถทามือได้โดยที่ไม่รู้สึกว่ามันเหนียวเหนอะหนักแล้วก็มันจะทำงานในช่วงเวลาที่เรานอนหลับนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็น2ที่ที่มุมเมย์คิดว่าถ้าเกิดคุณเริ่มใช้เจ้าตัวเรตินอลตัวนี้ของคิวส์เพิ่มเข้าไปนะคะก็จะช่วยให้ผิวบริเวณมือแล้วก็บริเวณคอของคุณเนี่ยดูดีแล้วก็ไม่เอจจิ้งด้วยนั่นเองค่ะอีกข้อนึงนะคะที่โดนถามบ่อยมากเลยคุณผู้ชมก็คือเรตินอลตัวนี้มันสามารถที่จะใช้ร่วมกับ AHA BHA หรือว่าวิตามิน C อื่นๆได้หรือไม่นะคะเพราะว่าอย่างที่มุมเคยพูดในหลายๆคลิปเลยว่าถ้าเกิดกลัวหน้าแห่กับเธออย่าเอาแอคทีฟมาบวกกับแอคทีฟก็คือคนนั้นก็ผลัดคนนี้ก็ผลัดคนโน้นก็ผลัดทุกคนผลัดพร้อมๆกันมันก็คืออะไรจ๊ะแหกแต่ว่าทีเนี้ยด้วยความที่คิวส์อ่ะเขาคิดตัวนี้มาให้มีเรตินอลในเปอร์เซนเทจที่ต่ำแต่ว่าให้ผลลัพธ์ที่โอเคแล้วก็มีสารปลอบประโลมผิวต่างๆนะคะมีเซรามายด์มีเปปไทด์เหล่านี้ช่วยให้ผิวของเราเนี่ยมันโอเคแล้วก็ใช้เรตินอลได้โดยที่ไม่ระคายเคืองตัวนี้ของคิวส์เนี่ยเขาบอกว่าคุณสามารถใช้ร่วมกับ AHA BHA วิตามิน C ได้แบบสบายใจโดยที่ไม่ต้องคิดมากเพราะอย่างที่บอกถ้าเกิดเราไปใช้สิ่งที่มันแรงแล้วเราไปบวกกรดชนิดอื่นเข้าไปอีกเดี๋ยวนี้พวกโทนเนอร์พวกโทนเนอร์แพดส์อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเปอร์เซนเทจของ AHA BHA แอบอยู่อย่างมุมเมย์เองเนี่ยเป็นคนที่ใช้ BHA แบบจริงจังมากๆเพราะว่า BHA เนี่ยช่วยให้เราไม่อุดตันใช่ไหมเนื่องจากว่าคุณผู้ชมก็ทราบดิฉันเป็นปัญหาสิวอะไรต่างๆถ้าเกิดไม่ใช้ BHA เนี่ยมันก็จะมีการอุดตันได้ง่ายใช่ป่ะมุมเมย์เนี่ยเป็นคนที่ใช้ BHA ในตอนกลางคืนและใช้วิตามินซีในตอนเช้าอยู่แล้ว2 อย่างนี้เป็นสิ่งที่แบบยืนพื้นเพราะฉะนั้นน่ะหัวจะปวดคุณผู้ชมว่าเรตินอลอะไรนะมันถึงจะใช้ร่วมกันได้โดยที่ไม่ผลัดมากจนเกินไปนะคะพอโมเมเริ่มมาใช้ตัวนี้เนี่ยคือเราตัดทุกอย่างทิ้งไปก่อนตอนแรกใช่ไหมเพราะว่าเราไม่ได้เชื่อเคลมเขาทั้งหมดแต่แรกคุณผู้ชมอันนี้ต้องบอกก่อนนะถึงแม้ว่าจะเป็นแบรนด์ที่เราใช้อยู่แล้วอ่ะเราก็ไม่ได้เชื่อเขาทั้งหมดเราไม่ดื้อดึงเราเอาบางสิ่งออกแล้วก็เริ่มใช้เขาก่อนเพื่อให้เห็นผลว่าสิ่งนี้ด้วยตัวเขาเองคนเดียวอ่ะเขาเป็นยังไงบ้างแล้วหลังจากนั้นพอใช้ไปเรื่อยเราก็เริ่มค่อยๆ introduce BHA แล้วก็วิตามิน C กลับเข้ามาในรูทีนนะคะเพื่อดูซิว่าเขารวมกันแล้วเป็นยังไงบ้างโดยส่วนตัวแล้วนั้นใช้ร่วมกันได้โดยไม่มีปัญหานั่นเองนะคะก็เลยทำให้เรตินอลตัวนี้เป็นตัวที่อยากจะแนะนำแล้วก็ยังคงใช้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะด้วยความที่ texture ของเขานะคุณผู้ชมเป็น texture ที่แบบง่ายดายนะคะก็คือไม่ได้แบบเหนียวหนึบอะไรใดๆนะคะมันเป็น texture ที่แบบซึมดีมากๆอ่ะมันสามารถที่จะใช้ร่วมกับเซรั่มตัวอื่นอย่างที่มุมเคยทำให้ดูในคลิปที่ตอนรีวิวเจ้า Clearly Corrective Dark Spot Solution น่ะว่ามันสามารถเลเยอร์กับคนอื่นได้แบบดีไม่ตีกับใครแล้วก็ไม่ได้ทำให้หน้าเหนียวหน้าหนึบหน้าดูแบบไม่โอเคอะไรใดๆทั้งสิ้นเนาะเนี่ยก็ถือว่าเป็นโชคดีในการที่ดิฉันจะได้ทาหลังมือไปด้วยนะคะทำให้หลังมือมีความนวลเนียนแล้วก็ผลัดเซลล์ผิวลดเส้นๆเล็กๆอะไรต่างๆไปด้วยนะคะอันนี้ก็ใช้ไปได้เลยนะคะเดี๋ยวต้องทำอีกข้างให้เข้ากันแต่อย่างที่บอกคือเราสามารถที่จะใช้ตัวนี้นะคะต่อกับเซรั่มอย่างตัวเซรั่มขวดแดงนะคะที่เน้นในเรื่องของการสร้างความแข็งแรงให้กับผิวเนาะของคิวส์นะคะตัวนี้หรือว่าจะใช้กับ Clearly Corrective Dark Spot Solution ตัวนี้แล้วก็ยังสามารถใช้กับวิตามิน C ตัวนี้ได้อีกด้วยนั่นเองนะคะไม่ได้มีปัญหาไม่คลาชไม่ตีกันทุกคนรักกันดีแล้วก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยนะคะมีทั้งแอนตี้ออกซิเดนต์มีความกระจ่างใสนะคะแล้วก็ลดเลือนริ้วรอยได้ด้วยนั่นเองค่ะอีกข้อนึงนะคะที่โมเมดูแล้วรู้สึกว่ามันเป็นพลัสนะคะเป็นสิ่งที่บวกมากๆสำหรับตัวเรตินอลตัวนี้นะคะนั่นก็คือแพคเกจจิ้งของเขาคุณผู้ชมคือพวกอนุพันธ์วิตามิน A วิตามิน C อะไรต่างๆเนี่ยนะคะมันเป็นสิ่งที่ไวต่อแสงค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะออกซิไดซ์ได้ง่ายคำว่าออกซิไดซ์ก็คือคล้ายๆกับว่าเหมือนเสียคุณภาพเหมือนแบบประโยชน์จะไม่ครบถ้วนเต็มที่ใช่ไหมคือเจ้าตัวนี้ค่ะเป็นตัวที่เป็นขวดทึบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะป้องกันแสงนะคะไม่ให้แสงเข้าไปทำให้คุณภาพของวิตามิน A หรือว่าตัวเรตินอลเนี่ยมันเสื่อมสลายไปนั่นเองนะคะแล้วจริงๆในตัวนี้เขาก็มีสารที่ช่วยทำให้ตัว
เรตินอลเนี่ยมันเสถียรแล้วก็ไม่ออกซิไดซ์เร็วด้วยอยู่แล้วบวกกับตัวแพคเกจิ้งเข้าไปนะคะก็ทำให้ทุกอย่างเนี่ยยิ่งดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็หัวปั๊มของเขานะคะเป็นหัวปั๊มสูญญากาศเนาะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นอะเวลาบีบออกมาค่ะมันก็คือไม่ทำให้เสียคุณภาพของด้านในนะคะทุกครั้งที่ปั๊มออกมาใช้เนี่ยเราก็ยังได้เรตินอลที่มีคุณภาพแล้วก็ช่วยให้ผิวของเราเนี่ยสามารถผลัดเซลล์ได้ตามที่เราต้องการนั่นเองค่ะสำหรับมูเมนะมูเมคิดว่าจะใช้เจ้าตัวนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเรียกว่ามันเป็นการอย่างที่บอกอะเนาะมันเมนเทนให้ผิวของเราผลัดเซลล์ได้อย่างเป็นธรรมชาติเพราะว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นอะการผลัดเซลล์ผิวของคนเรามันก็จะช้าลงนะคะตัวนี้ก็เหมือนเป็นตัวช่วยที่เป็นการเร่งให้กลไกของการผลัดเซลล์ผิวในวัยของมูเมก็คือวัยประมาณ40กว่าๆเนี่ยทำงานไปได้เป็นอย่างดีนั่นเองแล้วก็แบบทำให้ทุกอย่างดูสมูทดูโอเคนะคะช่วยเหลือเมนเทนก่อนที่จะไปพบแพทย์เพื่อจัดจริงจัดเต็มกันอีกทีหนึ่งค่ะถ้าใครอยากดูเต็มๆนะคะว่าตัวนี้มีส่วนประกอบอะไรมีวิธีการทำงานยังไงก็ตามนะคะลิงก์คาร์ดไว้ให้นะคะไปย้อนดูค่ะตัวนั้นเนี่ยได้อธิบายเอาไว้เต็มที่แล้วนั่นเองนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการมาตอกย้ำว่ายังใช้อยู่แล้วก็แฮปปี้กับผลลัพธ์ที่ได้กับคุณคนนี้มากๆนั่นเองนะคะรวมถึงมาเล่าเพิ่มเติมว่าถ้าเกิดสมมติคุณเป็นมือใหม่หากใช้เรตินอลเนี่ยแล้วอยากเข้าวงการเรตินอลจริงๆนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็เลือกเรตินอลที่มันมีส่วนช่วยให้ผิวของเราเนี่ยไม่ระคายเคืองจะทำให้คุณได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าถึงแม้ว่ามันอาจจะใช้เวลาสักครู่หนึ่งกว่าที่เราจะเห็นผลนะคะแต่ว่ามันปลอดภัยในระยะยาวรวมถึงว่าเราไม่ต้องมานั่งแก้ปัญหาที่มันจะเกิดจากการใช้เรตินอลที่แรงจนเกินไปนั่นเองค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคิวด้วยนะคะที่มาพาร์ทเนอร์กันแล้วก็ให้มูเมได้มีโอกาสลองอะไรดีๆแบบนี้เสมอๆเลยนั่นเองค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ